ระทึกไฟไหม้เรือที่จอดอยู่ใกล้ท่าเทียบเรือทับละมุจังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการดับเพลิงเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาวันนี้2เมษายน2567เกิดเหตุเรือนำเที่ยวทะเลอันดามันระเบิดจนเกิดเพลิงลุกไหม้ทั้งลำอยู่กลางลำคลองท่าเทียบเรือบ้านทับละมุตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่สอนชนภาค3ทัพเรือภาค3หน่วยดับเพลิงเทศบาลตำบลลำแก่นและหน่วยดับเพลิงฐานทัพเรือพังงาเรือดับเพลิงเข้าให้การช่วยเหลือควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วพบว่าเรือที่เกิดเหตุเป็นเรือนำเที่ยวแบบดำน้ำลึกขนาดใหญ่เพลิงกำลังโหมไหม้อย่างหนักเนื่องจากกระแสลมแรงซึ่งต้องระวังแม่เรือที่ถูกเพลิงไหม้ไหลไปยังเรือที่จอดอยู่ใกล้เคียงกันโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงได้แต่พบว่าเรือเสียหายทั้งลำและเรือได้จมลงที่บริเวณสะพานปูนท่าเทียบเรือทับละมุจังหวัดพังงาเบื้องต้นนายสงบตะโดนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าเรือที่เกิดเหตุเป็นเรือนำเที่ยวแบบดำน้ำลึกไม่มีผู้โดยสารได้เข้ามาจอดทอดสมออยู่กลางลำคลองทับละมุมีรายงานว่ามีคนประจำเรือ1คนซึ่งมีคนเห็นว่าขณะเกิดเหตุได้กระโดดหนีว่ายน้ำเข้าฝั่งแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามคนประจำเรือและเจ้าของเรือมาสอบสวนดำเนินการต่อไปส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงเดินลงมาเลยเดินลงไปอีก